สามารถนำไปติดได้ยังองค์พระพุทธเจ้าน้อยค่ะขอใจให้สงบสันติเป็นความดีและถึงเต็นท์นี้นะคะเป็นเต็นท์ของทางบูชาแผ่นทองเพื่อหล่อพระพุทธเจ้าน้อยค่ะวันนี้ตรงกับวันที่25กุมภาพันธ์พุทธศักราช2556มีประชาชนมาบูชาแผ่นทองเพื่อหล่อพระพุทธเจ้าน้อยที่จะนำไปปฏิสถานและรูปที่มีสถานนะคะมีประชาชนมาทำบุญเป็นจำนวนมากค่ะต้นแบบเท่านั้นนะคะส่วนวันนี้ผมต้องขอชมไว้และต้องขออนุญาตว่าอยากทานโดยเฉพาะสองสิ่งที่ขออนุญาตอยากปิดนะคะเพราะว่าแต่ละจุดสตาร์ทก็จะมีวิธีการบูชาที่แตกต่างกันค่ะและท่านที่บูชาดอกไม้ค่ะเชิญที่จุดที่สองนี้นะคะที่เป็นสาโบกครณีค่ะสาโบกครณีมีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 3,000 ปีแค่ในสมัยของพุทธกาลพระนางสิริมหามายาได้ลงไปสงฆ์ในสระนี้นะคะก่อนที่จะมีการถวายตระสุทธิการเจ้าชายสมณะน้อยนั่นเองจึงถือว่าเป็นสระที่ก่อนที่มีนะคะด้านในค่ะเป็นน้ำเราเรียกว่าน้ำพุทธมนต์นะคะที่ขึ้นมาทำพิเศษเรียบร้อยแล้วเช่นกันท่านสาวและสองผัดเป็นสิ่งมงคลมากนะคะโดยใช้ดอกบัวท่านบูชาได้นะคะจุ่มลงไปแล้วก็กราบถึงที่ร่างกายถือว่าเป็นการสร้างบุญกุศลกับตัวท่านนะคะค่ะและด้านหน้าก็คือบริเวณสถานที่ลอยกระทงลอยเคราะห์ค่ะสำหรับท่านใดที่บูชากระทงลอยเคราะห์นั้นในราคา20บาทเท่าเดียวกันค่ะสำหรับท่านค่ะตั้งจิตอธิษฐานขอให้ได้เจอไม่ดีไม่งามความไม่สบายกายไม่สบายใจทุกท่านขอฝากไว้กับสายน้ำให้ลอยไหลไปกับกระทงนับจากที่นาทีนี้ไปขอไม่มีแต่ชุมนุมน้ำเกิดขึ้นแบบที่ของท่านหลังจากนั้นค่ะลอยลงไปนะคะอย่างสถานที่ที่จัดไว้ให้ค่ะเพียงแค่นี้ที่ของท่านนับจากที่นาทีนี้ไปก็จะพบแต่ความสุขความเจริญที่ท่านได้อธิษฐานไว้ค่ะแล้วที่บริเวณรอบเสาหินอโศกนั้นนะคะต้องขออนุญาตนะคะไม่อนุญาตให้ปิดทองนะคะต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะคะบริเวณนี้เราจะบูชากันด้วยเทียนแก้วเท่านั้นนะคะไม่อนุญาตให้ปิดทองนะคะนะคะเทียนแก้วที่ท่านได้ร่วมบูชาจุดไฟนะคะแล้วก็ประมุขนึกถึงนะคะสิ่งที่มีงามทั้งหลายให้แสงเทียนนั้นเปลี่ยนแสงสองแล้ว